สงกรานต์เตชะนรงค์ตอกย้ำข่าวลือด้วยภาพเฟรมเดียวกันเป๊ะเรียกได้ว่าโดนจับตามาพักใหญ่แล้วล่ะค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของพ่อไม้หนุ่มคนดังอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์และนักแสดงนางแบบสาวไมค์ณภัสสิสุรวรรณหรือไมค์อุทัยทิพย์หลังก่อนหน้านี้มีการเช็คอินสถานที่เดียวกันหลายครั้งแถมยังมีภาพรวมเฟรมหลุดออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มชัดเจนหลังไมค์ไปเล่นกับลูกสิงโตที่โบนันซ่าเอ็กโซติกพาร์คที่สงกรานต์ดูแลอยู่ก่อนสงกรานต์จะออกมาโพสต์ภาพมุมเดียวกันเป๊ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน่ารักจังอยากเล่นด้วยอ่ะถูกที่ถูกเวลาน่ารักค่ะหมายถึงแมวแหละมุมเดียวกันเลยน่ารักแมวน่ารักมากค่ะเคยไปที่สวนสัตว์อุ้มนอนถ่ายรูปนอนคู่ไม่หยุดเลยค่ะเรียกได้ว่ามุมเดียวกันเป๊ะจนหลายคนแอบลุ้นเลยแหละค่ะแถมก่อนหน้านี้ไมค์ก็เพิ่งเผยแคปชั่นว่ามีแฟนแล้วด้วยเอาเป็นว่าแฟนใหม่ของไมค์นั้นจะใช่สงกรานต์หรือเปล่านั้นก็ต้องมารอติดตามกันเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะออกมาเปิดเผยแล้วว่าเป็นพี่น้องคนรู้จักหรือว่ากำลังศึกษาดูใจกันจริง